สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พบกันแถมแล้วป้าไก่มาแล้วป้าไก่มาคุยเรื่องกฎแห่งกรรมกันให้ฟังไม่รู้ว่าต่อจากนี้ป้าไก่จะก็จะมาคุยกันเรื่องกรรมเวรๆให้ฟังกันพวกเราก็จะได้นึกถึงกรรมเวรๆไว้จะได้ไม่ไปทำกรรมไม่ดีนะชีวิตเราจะอยู่ในโลกนี้ก็อายุกันไม่ถึงร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ควรจะทำแต่กรรมดีนะความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางกันลงไปความจริงจะตัดให้ขาดหมดมันก็จะสำเร็จอรหันต์แล้วคงทำกันไม่ได้หรอกแต่ก็ขอให้เบากันลงไปโลภก็อย่าไปโลภมากโกรธก็อย่าไปโกรธมากหลงก็อย่าไปหลงมากเอาพอท่วมๆเพราะเรายังเป็นคนอยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ปะไก่จะไม่ให้ตัดหายไปเลยมันไม่ได้ถูกต้องปะไก่เองก็มีความโลภความโกรธความหลงแต่ก็พยายามเนาะพยายามค่ะพยายามทำให้ลดน้อยน้อยที่สุดชาตินี้มันน้อยยังไม่เท่าไหร่เอาชาติหน้าเอาลงมาจนกว่าจะตามพระพุทธเจ้าทันจะกี่ปีกี่หมื่นปีกี่หมื่นชาติก็ตามขอให้สุดท้ายขอให้นิพพานตามพระพุทธองค์ไปจะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะวันนี้พระไก่จะนำกฎแห่งกรรมในเรื่องแรงกรรมเดรัจฉานโดยคุณแก้วชายธรรมชัยมาคุยมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ฟังคะความจริงอย่างแน่แท้แน่นอนของเราคนไทยชาวพุทธไม่มีใครคนใดที่ไม่รู้จักเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่อย่างนั้นไม่มีคำอุทานว่ากรรมของกูหรือคำหนึ่งว่าเวรไอเวรเอ้ยเนี่ยเรื่องกรรมเวรจึงเป็นที่รู้จักกันดีเพียงแต่คนสมัยใหม่กับสังคมแบบไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่เชิงไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่เชิงทำให้พฤติกรรมของคนไทยเราหาจุดยืนของตนเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นสมไม่เสร็จคือเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่มาประติดประต่อยังไงพยายามเท่าไรมันก็ไม่ลงตัวสักทีเพราะไอ้วัฒนธรรมของฝรั่งมันมีการค้ามีธุรกิจเข้ามาร้างสมองคนไทยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไม่ขาดสายทำให้เราบ้าไปตามมันมากเกินไปตั้งแต่เรื่องที่อยู่ที่อาศัยสร้างกันทึบๆเอากระจกกั้นกันรอบบ้านใช้รถรุ่นใหม่ๆระบบทันสมัยใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้บัตรเครดิตคือจ่ายก่อนล่วงหน้าที่ร้ายที่สุดก็คือเสพยาเสพติดค้ายาเสพติดนะท่านผู้ฟังคนไทยเรานี่ว่าไปนะไม่มีบุคลิกเป็นผู้นำตัวเองเลยนะในนิสัยของคนไทยเรานี่พูดจริงส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนชอบตามเขาไม่รู้ละไอ้กางเกงที่ขาดเปาะอะไรขาดเป็นที่แรกก็ขาดตรงหัวเข่านะป้าไก่สังเกตดูค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ขาดหัวเข่าแล้วนะคุณมันขาดตั้งแต่มันเหมือนกับเฉือนนะตั้งแต่ต้นขาเลยขาด1ขาด2ขาด3ขาดเป็นริ้วๆไปจนถึงข้อเท้านะมันขาดเองหรือว่ามันตัดขาดก็ไม่รู้แต่ก่อนที่ขาดเฉพาะหัวเข่าลุ่งลิ่งหัวเข่าแต่ที่ไหนได้เดี๋ยวนี้ไม่ลุ่งลิ่งหัวเข่าละมันลุ่งลิ่งไปตั้งต้นขาไปถึงปลายข้อเท้าท่านผู้ฟังโอ้คนไทยเราเนี่ยนะชอบตามเขาไปอย่างนั้นมาก็นี่แหละค่ะเราก็บ้ากันมากเกินไปเข้ามาล้างสมองคนในรุ่นใหม่ไม่ขาดเลยไอ้วัฒนธรรมต่างๆของต่างชาติเนี่ยท่านผู้ฟังค่ะทุกเรื่องเราที่ไทยเราทำตามแบบฝรั่งไอ้หัวดำดำเห็นไหมคนไทยเราสัญลักษณ์คนไทยเรามันมีผมดำแต่เดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่รู้กายเป็นแดงไปหมดเลยผมแดงแล้วก็ตัวดำเนี่ยมันตลกดีแล้วก็มันก็มีเป็นไอ้ผมเราเนี่ยนะขึ้นเป็นสองข้างขึ้นเป็นแหลมเป็นขวานเลยบนหัวกลางหัวแหลมขึ้นไปสีแดงแจ๋เลยเดินไปไหนเหมือนหน้าจั่วไอ้หน้าจั่วบ้านอะไรแบบนี้โอ้ตามเขาค่ะเราตามแบบฝรั่งเขามีแต่เรื่องเสียเงินทั้งสิ้นบางทีนะท่านผู้ฟังไม่มีกระตัง
อย่างสมมุติว่าบางทีก็เห็นเด็กที่รับเข็นผักในตลกตลาดหรือว่าตามถนนหนทางหรืออะไรเนี่ยหัวแดงไปหมดอะหาหัวดำเหมือนคนไทยไม่ดีความจริงผมดำหัวดำดีๆนะดีดีมากเลยสัญลักษณ์ของคนไทยเราไอ้นี่มองไปทางไหนก็แดงจัดแจ๋หมดแหละท่านผู้ฟังค่ะแดงหมดยกเว้นแต่ว่ามองขอทานปากแหวนหูวิ่นข้อเท้าขาดหัวมันยังไม่แดงถ้าหัวแดงอีกก็ไปกันใหญ่แล้วโลกนี่ปิ้นจะลิ้นกันแล้วท่านผู้ฟังค่ะนี่แหละค่ะทุกเรื่องที่ไทยเราตามแบบฝรั่งเสียเงินดังนั้นเราไม่ใช่ตังทองตังนะหลายตังนะท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะมองแล้วบางทีก็กุ้มใจเหมือนกันนะกุ้มใจจริงๆนี่ค่ะก็เนี่ยอย่างไอ้บัตรเครดิตเนี่ยการ์ดเนี่ยเวลาใช้มาเทชะมัดเลยท่านผู้ฟังค่ะแต่เวลาถูกทวงถามหรือใบโนติสยื่นทำนองใบเตือนจากสำนักงานทนายความคราวนี้เดือดร้อนน่ะสิไอ้ที่บัตรเครดิตหลุดปึ๊ดหลุดปึ๊ดหลุดปิดอะไรเนี่ยแม้หลุดกันสนุกใหญ่เลยอีตอนเขาทวงมาเดือดร้อนอีตอนนี้ไอ้ยาเสพติดก็เหมือนกันค้าขายแบบว่ารวยท่ามกลางความทุกข์ของคนในชาติกรรมหนักเวรก็หนักที่ตายก็ต้องไปรับกรรมในนรกต่อโอ้เด็กสมัยนี้ไม่เชื่อกันที่เป็นก็ติดคุกออกมาคนรู้ประวัติก็ไม่มีใครคบหาน่ะดิท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะไอ้บ้านติดกระจกก็เหมือนกันเสียเงินค่าแอร์ต้องปรับอากาศกันทั้งวันรถรุ่นใหม่เวลาเข้าศูนย์ซ่อมหรือตรวจสภาพแม้เล็กน้อยก็เสียเงินเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้รถมือไอ้มาจากเมืองนอกเห็นว่าเป็น10ล้านนะ20ล้านว่าโอ้ตกใจเลยเรากินนี่ไม่รู้กี่ชาติหมดอ่ะนะโอ้นี่แหละค่ะมือถือพูดในเชิงธุรกิจก็พอทำนาวเนาะเขามีประโยชน์แต่พูดเพราะอยากพูดอยากโก้เดือนหมดหลายพันไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังก็คนไทยเราก็ถึงทุกข์มีความทุกข์ยากจนอยู่อย่างนี้แหละกรรมหนักเวรก็หนักที่ตายก็ต้องไปรับกรรมในนรกต่อไอ้ที่เป็นก็ติดคุกออกมาคนรู้ประวัติก็มีไม่ใครครบเดี๋ยวนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหลบจับกันไม่หวัดไม่ไหวท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือเวรกรรมที่เห็นได้ในปัจจุบันและต้องรับในชาตินี้แบบทันตาเห็นทั้งที่ก่อนหน้านี้นะขณะยังไม่ได้ทำกรรมไม่เห็นไม่มีผลกรรมแต่ความเชื่อที่ว่าทำกรรมอย่างไรก็ได้รับกรรมอย่างนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจในสมองอยู่แล้วแต่ทันทีที่ลงมือทำกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วแล้วท่านผู้ฟังคะขณะทำยังไม่เห็นอ่ะบางทีนี่เห็นช้าบางทีก็เห็นเร็วนะไอ้กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยไอ้ทำปั๊บเห็นทันทีเนี่ยแม้กรรมหนักกรรมชั่วส่วนใหญ่ทำแล้วลุ่มหลงเพราะสิ่งส่อล่อใจสิ่งเล่าให้เห็นผลเร็วเช่นปล้นใช้คนลวงรับจ้างฆ่าค้ายาเสพติดได้เงินมาสนองความอยากความต้องการของตนได้อย่างรวดเร็วก่อนและหลังทำกรรมเพียงเล็กน้อยก็ได้เงินแล้วออกไปเขาเหลือก็หยิบแมพมาใส่กระเป๋าขโมยมือถงมือถือผลของกรรมชั่วยังไม่ถึงก็ยังไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่มีนะมีนะตามช้าหรือตามเร็วเพียงแต่ขอเสพสุขจากเงินที่ได้มาก่อนถึงตายก็ไม่ว่าคนเราเดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนั้นแต่นั่นมันเป็นความคิดก็พอกรรมให้ผลจริงๆกลัวตายตัวสั่นงันงกกันทั้งนั้นอย่างในกรณีที่จะกล่าวถึงต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังจะเล่าให้ฟังแรงกรรมเดรัจฉานท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระวังด้วยค่ะเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นนักเลงหัวไม้คนหนึ่งชื่อเขียตรงแซ่ซื้อท่านผู้ฟังชอบรีดไถรังแกชาวบ้านชอบรังแกชาวบ้านชอบโกงเงินโกงทองเขาเอากันดื้อๆงั้นน่ะเนี่ยคนเราสมัยนี้นะแม้แต่สุนัขก็เหมือนกันอย่าว่าแต่คนสุนัขก็เกลียดนะคะไอ้เขียตรงคนนี้เขารับจ้างตีหัวคนแบบรอบทำลายไม่ให้รู้ไม่ให้เห็น
ความเป็นมืออาชีพรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไม่ถูกจับสักทียากแก่การแก้แค้นเพราะว่าเฉียดตรงนี้เขามีพวกมากและเข้าถึงตัวยากทั้งยังอยู่ไม่เป็นที่เมื่อเฉียดตรงอายุสู่วัยกลางคนก็เกิดล้มป่วยกินยาหาหมอรักษาอาการก็มีแต่สุดหนักลงสุดหนักลงร่างกายเคยมีกล้ามแข็งแกร่งกลับเหี่ยวย่นเหลือแต่กระดูกต้องทนทรมานเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างแม้หายใจเพื่อมีชีวิตรอดก็ยังเจ็บหน้าอกนะท่านผู้ฟังคะก็นี่แหละค่ะหลวงพ่อฮุ่งจุ้ยผู้แก่กล้าในยามสมาบัติท่านผู้ฟังได้ถอดกายทิพย์ออกไปโปรดสัตว์ผ่านมาทางบ้านเคียตงเห็นหลังสีบาปดำทะบุญด้วยเมตตาธรรมของท่านนะต้องการจะโปรดคนบาปท่านจึงสำแดงเจโตดลจิตให้นักเลงคนบาปนี้เห็นนะคะท่านผู้ฟังคะเขียดตรงน่ะตะลึงตะรานเลยเมื่อจู่ๆเกิดแสงสีทองนวลสว่างวาบปรากฏพระรูปหนึ่งในรัศมีสีทองนั้นก่อนคนบาปจะกล่าวคำใดเสียงกังวานเยือกเย็นดังขึ้นในใจว่าเจ้าน่ะมีกรรมหนักหนาสาหัสเพราะกรรมชั่วที่กระทำไว้มากเลยชาตินี้หมอเก่งยาดีแค่ไหนก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ด้วยกรรมส่งผลจึงต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตายฉะนั้นก่อนตายเจ้าจงทำจิตให้บริสุทธิ์สำนึกขออโหสิกรรมที่ได้กระทำล่วงเกินละเมิดผู้อื่นเขาเมื่อดับขันสิ้นใจเจ้าต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาทุบตีเชือดเนื้อเถือหนังเขียดตรงคนบาปน้ำตาไหลพรากเลยเมื่อพระมาโปรดหวาดกลัวต่อความตายที่จะมาเยือนเข้ากราบวิงวอนขอให้พระผู้มาโปรดช่วยขอพระคุณเจ้าเมตตาข้าด้วยเถิดช่วยต่ออายุให้ผมได้ทำความดีสักครั้งหนึ่งเถิดหลวงพ่ออุ้งจุ้ยผู้ทรงฌานถอนหายใจสายหน้าช้าๆบอกว่าอาตมาบอกแล้วว่าเจ้ากรรมหนักแม้เราอยากจะช่วยก็ช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เจ้าจงทำตามที่อาตมาบอกเถิดเพื่อเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเขียดตรงรู้ว่ามันสายไปเสียแล้วเท่าที่พระมาโปรดบานคนบาปอย่างเขาเวลานี้ซ้ำเมตตาบอกทางที่ดีให้ก็พยายามดึงมือออกจากผ้าห่มแต่แขนข้างหนึ่งขยับไม่ได้ยกมือขึ้นตรงหน้าอกแสดงว่าสำนึกได้ข้างเดียวแขนข้างเดียวซึ่งก็เจ็บปวดเอ็นกระดูกกว่าจะทำเช่นนั้นได้แรงกรรมมันถ่วงหนักก็หลวงพ่อฮุงจุ้ยรู้ด้วยกำลังฤทธิ์แห่งฌานในรหัสกิริยากรรมนั้นท่านก็ถอนใจพึมพำพูดบอกว่าแม่ฤทธิ์เทียมฟ้าก็ไม่อาจต้านแรงกรรมได้เจ้าเพียงสามารถยกขึ้นไหว้พระได้ข้างเดียวกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิไปได้การไปเกิดเป็นหมูคือกรรมที่เจ้าต้องชดใช้ที่สำนึกดีที่ไหว้พระด้วยมือเดียวใจสำนึกผิดโดยแท้จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าถูกชำแหละเอาเนื้อจบคำร่างหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็หายวับไปท่านผู้ฟังคะก็เขียดตรงพันสะดุ้งตื่นจากผวังนี่คงใกล้วาระสุดท้ายชีวิตเต็มทีแล้วโชคดีพอมีบุญที่พระมาโปรดนี่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาและญาติที่มาดูใจฟังถึงสิ่งที่เขาฝันพร้อมย้ำบอกว่าหลังข้าตายนะช่วยทำบุญกงเทคนิคมากๆด้วยบอกลูกหลานอย่าเอาอย่างข้าเด็ดขาดพูดไปก็ร้องไห้สำนึกผิดสะอึกสะอื้นข้ากลัวเกิดเป็นหมูให้เขาเชื่อด
พูดจบก็เหนื่อยหอบพูดไม่ออกอีกแล้วมันเสมือนเป็นการพูดครั้งสุดท้ายพอตกเย็นคนบาปเขี่ยตรงก็ลาโลกพร้อมกับบาปกรรมที่ติดตามวิญญาณไปสู่ภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเพราะกรรมชั่วทวงวิญญาณของเขาหนักยิ่งกว่าตุ้มเหล็กพันช่างหรือช้างพันเชือกก็ฉุดแรงกรรมที่ส่งผลเต็มที่มาอยู่ข่าวการตายของเขียดตรงสร้างความดีใจชาวบ้านใกล้เคียงซ้ำถูกแช่งด่าไม่มีใครสรรเสริญมีเพียงในครอบครัวต้องแบกรับความอับประยศเพียงไม่กี่วันต่อมาหลังการตายของเขียดตรงก็มีเรื่องให้คนหือหาไปทั้งเมืองเพราะแม่หมูของนายตั๋วเจ็กออกลูกหมูคอกหนึ่งมีลูกหมูตัวหนึ่งมีความผิดประหลาดอย่างเห็นได้ชัดความผิดประหลาดที่เห็นได้ชัดนี้ก็คือทำให้บ้านนายตั๋วเจ็กเต็มไปด้วยผู้คนมาดูลูกหมูตัวเนี้ยท่านผู้ฟังความผิดประหลาดของหมูตัวนี้ก็คือขาข้างหน้าด้านซ้ายแทนที่จะเป็นขาหมูธรรมดาเหมือนลูกหมูตัวอื่นกลับเป็นลักษณะเป็นแขนคนขาข้างซ้ายของหมูนะเป็นแขนคนเท้าหน้าแทนที่จะเป็นกีบกลับเป็นมือคนเด่นชัดเลยท่านผู้ฟังความที่บ้านของตัวเจ๊กอยู่ในละแวกบ้านเดียวกับบ้านเขียดตรงคนบาปทำให้หลายคนต่างนึกถึงคำบอกเล่าจากญาติคนบาปที่เล่าเรื่องพระมาโปรดในนิมิตก่อนตายซึ่งตอกย้ำในเรื่องชาติหน้ามีจริงกรรมมีจริงพระผู้ทรงญาณมีจริงสัจธรรมที่พระโปรดก็จริงกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิไปได้การไปเกิดเป็นหมูคือกรรมที่ต้องชดใช้ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังขนเท่าเรากดแห่งกรรมในเรื่องแรงกรรมเดรัจฉานนี่เขียดตรงตายแล้วมาเกิดเป็นหมูขาหน้าขาหลังขาหน้าทั้งสองขาเป็นแขนเป็นคนนี่ราคาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขียดตรงคนพาลกลับชาติมาเกิดเป็นหมูก็ทำให้เด็กและชาวบ้านที่เคยถูกเขียดตรงรังแกนั่นรอบเข้าราวหมูเอาไม้ตีจนตัวเขียวเป็นจำเป็นจำเป็นจำเพื่อระบายแค้นนี่แหละท่านผู้ฟังกฎแห่งกรรมอันเป็นวัฏจักรคือการวนเวียนท่านผู้ฟังค่ะลูกหมูเขียดตรงกุศลยังพอมีอยู่บ้างลูกเมียเขียดตรงก็แอบมาดูเห็นลูกหมูมองด้วยสายตาวิงวอนก็ขณะเดียวกันก็ได้ยินชาวบ้านพูดเปลือนประจานบอกว่าไอ้ลูกหมูเขียดตรงตายแล้วยังมารับกรรมดูสิตัวเขียวเป็นจำไม่รู้ใครตีเอาสมน้ำหน้าจริงๆว่ะท่านผู้ฟังคะลูกเมียเขียดตรงฟังแล้วอัปยศค่ะแต่ก็สงสารลูกหมูน้อยที่เคยเป็นคนในครอบครัวต่างหยิบยื่นเงินจากญาติมิตรแต่ละคนซื้อหมูประหลาดตัวนั้นมาซึ่งเจ้าของก็ขายในราคาแพงเพื่อไม่ให้เอาไปฆ่าท่านผู้ฟังค่ะหมูประหลาดมีเท้าหน้าเป็นมือคนเหมือนรู้เหมือนอายในความพิกลพิการของมันทุกครั้งที่มีคนมาเที่ยวทำทานให้อาหารสัตว์ที่วัดมันมักจะหลบมุมหรือไม่ก็แทรกเข้าไปในหมูตัวอื่นหมูสัตว์อื่นๆไม่ยอมรับอาหารจากผู้ใจบุญนั้นท่านผู้ฟังค่ะค่ะต่อมาก็มีผู้คนกลับไปแล้วจึงออกมากินเศษอาหารเหลือๆใครอยากเห็นความประหลาดของหมูขาแขนเหมือนคนค่ะต้องแอบดูห่างๆไม่ให้มันรู้ตัวถ้ารู้ตัวมันจะแอบไปซุกตามมุมไม่คนเห็นท่านผู้ฟังค่ะนี่ตรงนี้สมจริงดังคำพระท่านว่าแต่สำนึกดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้ก่อนตายมันจึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้ช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เองนะคะท่านผู้ฟังอ้าวราคามองไปมองมาเวลาก็หมดแล้วสิแรงกรรมจากเดรัจฉานแรงกรรมของเดรัจฉานนี้ก็อวสานนะท่านผู้ฟังค่ะเอาราคาประไก่ลาตรงนี้ฟังกฎแห่งกรรมในเรื่องต่อไปในวันพรุ่งนี้